งสุดท้ายกับรายการเปิดดวง12ราศีแล้วนะคะช่วงนี้มีข่าวประชาสัมพันธ์ด้วยจากสมาคมโหรสำหรับผู้ที่สนใจนะคะในเรื่องของโหราศาสตร์เรื่องของตัวเลขเรื่องของไพ่นะคะก็ตอนนี้สมาคมโหรก็มีการเปิดคอร์สใหม่ด้วยจ้ะทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ครับนำโดยอาจารย์ศิวนาถฤชุพันธ์นายกสมาคมก็คอร์สใหม่ของทางสมาคมก็จะเปิดการเรียนการสอนแล้วนะครับ1วิชาใช้เวลาเรียนประมาณ3เดือน1วิชาใช้เวลาเรียนสัปดาห์ละ1ครั้งการเรียนการสอนจะแบ่งเป็น2ส่วนครับสำหรับคนที่สะดวกเรียนเสาร์อาทิตย์คอร์สใหม่จะเปิดในวันเสาร์ที่3และอาทิตย์ที่4นี้สถานที่เรียนคือโรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ก็อยู่ใกล้ๆกับยูนิเซฟนะครับใกล้ๆกับคลองพดุงกรุงเกษมหรือว่าราชดำเนินนอกหาไม่ยากที่จอดรถสะดวกนะครับหรือถ้าใครสนใจจะเรียนในช่วงกลางสัปดาห์เสาร์อาทิตย์อาจจะติดธุระนะจ๊ะก็มีรองรับเช่นเดียวกันคอร์สใหม่จะเปิดในวันอังคารที่6รวมถึงวันพุธที่7กันยายนี้นะครับก็แต่สถานที่เรียนจะเป็นที่สำนักงานใหญ่ซอยวัดส้มเกลียงครับก็สามารถสอบถามนะคะก็089นะคะ150-9909และ0961045299นะคะเบอร์อยู่บนหน้าจอแล้วมีอะไรบ้างคะอาจารย์ก็หลากหลายศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ต่างชาตินะหรือแม้กระทั่งเลข7ตัวคัมภีร์มหาสัตตเลขไพ่ป๊อกไพ่ยิปซีนะไพ่ออราเคิลนะลายมือลายเซ็นพิธีกรรมโง่เฮงฮวงจุ้ยรวมถึงศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของตัวเลขตลอดจนในเรื่องของการพยากรณ์ภาคภาษาอังกฤษที่เป็นการรองรับ AEC นะครับก็สนใจก็หมายเลขที่แพรบอกไปเมื่อสักครู่แล้วก็ที่สำคัญฮะใครเรียนจบจะมีประกาศนียบัตรของทางสมาคมยืนยันรองรับใครเรียนไม่จบให้เรียนใหม่ฟรีไม่คิดตังค์เพิ่มค่ะก็คนที่ตั้งใจนี้สามารถนำไปประกอบสมาอาชีพได้ด้วยนะคะท่านต่อไปเลยค่ะ SMS นะมาเลยคุณไม่มีชื่อนะคะเกิดวันศุกร์ที่5มีนาคมปี42นะคะเวลา 11:29 นเรียนสายศิลป์ภาษาม .5 นะคะจะสอบเลือกอะไรถึงจะสมรูปครับอยากจะได้ทุนไปเรียนต่างประเทศศิลป์ภาษาเนี่ยความจริงก็ต้องเน้นเรื่องของภาษาเนาะงานพวกงานทานสเลตงานแปลอะความจริงสวยเลยนะพุทธเป็นมูละอยู่เรือนสุภะโสรถเกาะก็ถ้าใช้โดยตรงรัฐศาสตร์การทูตนะครับเรียนทางด้านอักษรศาสตร์จบมาทำงานแปลหรือแม้กระทั่งเรียนในเรื่องของการเป็นคุณครูจบมาและสอนภาษาพวกนี้ถือว่าตรงที่สุดส่วนถ้าถามว่าในเรื่องของการสอบชิงทุนถ้าถามถึงเกณฑ์การสอบแข่งขันช่วงนี้ก็ไม่เด่นนะแต่ว่าถ้าถามว่าช่วงไหนใช่อย่าทิ้งทำงานสักระยะหนึ่งก็ได้นะหรือว่าเรียนมหาลัยไปสักระยะหนึ่งการสอบเกณฑ์การสอบที่โดดเด่นเนี่ยคือในช่วง19ย่าง20ให้ลองดูในช่วงนั้นนะคะท่านต่อไปค่ะคุณวิภาดาเกิดวันที่12กันยายนปี16เวลา11โมงตรงนะคะจะทำกิจการอะไรก็ฝืดจ้ะก็พอดีไม่ได้บอกนะว่าทำอะไรอย่างนี้ทำหลายอย่างนะคะคือด้วยเกณฑ์ชะตาเนี่ยกรรมะมันโยงมรณะมรณะแปลว่าสูญสลายหรือว่าความเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งบางทีมันอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการยืนระยะฉะนั้นสำคัญพูดอยู่เสมอแหละคนเราต้องเลือกรูทของอาชีพที่มันถูกโฉลกฝากไว้พิจารณาถนัดหรือไม่ถนัดสุดแท้แต่สวนเกษตรมินิมาร์ทค้าของเก่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของผู้พลังงานแก๊สน้ำมันเหมืองแร่นะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์ใช้เงินเยอะหน่อยนะแต่ว่าถ้าชอบก็ไม่ว่ากันแต่กลุ่มที่บอกว่าเด่นนี้นะครับถ้าจะทำจริงๆให้เลยผ่านวันเกิดไปแล้วค่อยว่ากันครับค่ะท่านต่อไปค่ะคุณไพโรจน์นะคะเกิดวันพฤหัสที่11สิงหาคมปี03เวลาเกิดนะคะโอ้อันนี้เหมือนตอบไปแล้วตอบแล้วจ้ะนะคะท่านต่อไปเลยค่ะตอบเหมือนเดิม60ค่ะนะจ้ะเกิดวันเสาร์ที่8สิงหาคมปี30นะคะเวลา 20:30 นเรื่องของการงานและการเงินค่ะงานกับเงินเป็นอย่างไรปีนี้ระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่หรือว่าได้รับมอบหมายให้ทำงานในสิ่งที่ไม่ชอบไม่ถนัดหรือเป็นงานยากเป็นไปได้ทั้งสิ้นนะปีนี้เขาบอกเล่นการเมืองหน่อยก็ดีเพราะว่าหลังวันเกิดไปแล้วเข้าย่าง31และ32เนี่ยเกณฑ์งานมันมีโอกาสจะเกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญแต่สภาพคล่องเนี่ยยังพอตัวรอดได้ครับนะคะท่านต่อไปค่ะ
คุณนพรัตน์เกิดวันศุกร์ที่26มกราคมปี39นะคะเวลา 6:05 นาทีเช้าทำเกษตรจะรุ่งไหมครับเป็นคนวันศุกร์ถูกต้องนะครับแมวนะแล้วก็ยิ่งถ้าจะทำปีนี้ไม่คืออย่างนี้ถ้าถามผมนะว่ามันมีหลายเงื่อนไขอะที่แบบจะต้องทำให้มันสมรูปฉะนั้นผมไม่เชียร์ถ้าเป็นอะไรที่ใกล้เคียงอะสมมติไม่ต้องปลูกเองอะแต่รับเอาผลผลิตมาขายอย่างเงี้ยขายผลไม้อย่างเงี้ยขายข้าวสารอย่างเงี้ยอันนี้ดีกว่าไม่ต้องทำถึงต้นน้ำค่ะนะคะก็เดี๋ยวขออนุญาตนะคะไปที่อีเมลนะคะไม่ได้บอกชื่อมาเนาะเกิดวันที่27กันยายนปี23ครับวันเสาร์เวลา 19:30 นาทีหรือว่า 13:30 นะคะคำถามแรกลัคนาราศีจากกรุงเทพมหานครค่ะ13:30ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะมีนก็หลายเหตุปัจจัยก็เป็นบวกนะราหูย้ายมฤตยูย้ายพฤหัสก็มาเล็งแต่ว่ามฤตยูก็ยังโคจรไปสถิตอยู่ในเรือนเงินอยู่นะครับแล้วปีนี้ดาวการเงินก็โคจรไม่ค่อยปกติฉะนั้นปีนี้ก็ต้องเน้นเรื่องของสตุ้งสตางค์เป็นหลักด้วยนะครับนั่นไงก็เลยถามเรื่องของงานกับเงินมาด้วยนั่นแหละครับนะแล้วก็ให้ระวังอุบัติเหตุด้วยนะอังคารกาลีของคุณเนี่ยก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวนะครับเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยแล้วก็ในแง่ของการทำงานหลังวันเกิดเนี่ยกรรมะเสียนะเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเป็นไปได้ระวังปัญหาที่เกิดจากงานเอกสารระวังปัญหาที่เกิดจากคำพูดการเจรจาหลังวันเกิดเมื่อกี้ที่บอกให้ถวายให้ปล่อยปลา8ตัวแต่หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณเช่าพระจากร้านไม่ต้องปลุกเสกก็ได้แต่ขอให้เป็นองค์ใหญ่ๆหน่อยสัก9นิ้วไม่ต้องเป็นทองเหลืองก็ได้ฮะจะได้ถูกหน่อยนะพระปางอุ้มบาทนำไปถวายวัดก็ขออนุญาตทางเจ้าวาดนะครับหรือว่าพระภิกษุสงฆ์ที่เราคุ้นเคยขออนุญาตนำพระองค์เนี้ยไปไว้ในวิหารหรือพระอุโบสถสักระยะหนึ่งให้คนได้กราบสักการะบูชาแล้ววันที่นำไปถวายนั้นให้ตั้งจิตอธิษฐานว่าขออานิสงส์แห่งการสร้างพระปางอุ้มบาทไว้ในพระพุทธศาสนาครั้งนี้จงส่งผลให้สิ่งที่ไม่ดีในชะตาชีวิตของข้าพเจ้าจงหมดสิ้นไปและแก้ไขได้ครับค่ะแล้วก็พออาจารย์พูดถึงเรื่องของตัวเลขไปนะคะกิจกรรมเขาก็ถามมาด้วยเลขมงคลเลขอะไรจ้ะน่าจะไม่ได้เข้าก็กลางอ่ะนะอย่างที่บอกอ่ะเลขมงคลในแง่เลขสายคือ2 4 5 6 9นะครับสลับจับเรียงได้เลยแต่ว่าสำคัญก็ควรจะแมทช์กับในเรื่องของอาชีพซึ่งพอดีไม่ได้บอกมานะคะก็คุณผู้ชมสามารถส่งคำถามนะคะผ่านเข้ามาทางอีเมลได้เช่นเดียวกัน miracle_ch@hotmail.com นะคะหรือว่าจะเขียนจดหมายนะคะถึงรายการเปิดดวง12ราศี 27/1 หมู่4ค่ะตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะแล้วก็ช่วงสุดท้ายนี้ไปฟังเรื่องงามยามดีกันค่ะก็ของเดือนใหม่นะก็จะคุยให้ฟังว่ามีอยู่ประมาณ3วันนะในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนกันยายนนี้นะครับออกสตาร์ทกันที่วันที่6กันยายนนี้สามารถประกอบการมงคลได้เพียงแต่ว่าจะมีเงื่อนไขนะครับว่าเลี่ยงออกรถประเด็นเดียวที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดีทีที่ดีอย่างวันฟูล 15:01 นาทีถึง 15:30 นาทีดีที่สุดครับแต่คนที่เกิดวันพุธเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยพระฤหัสบดีที่8กันยายนครับวันนี้เลี่ยงออกรถแล้วก็เลี่ยงการประกอบการมงคลทางน้ำเพราะมีดิถีอย่างวันจมแต่ที่เหลือทำได้ครับเพราะมีดิถีเรียงหมอนแล้วก็วันมหาสิทธิโชคเป็นปัจจัยบวก 12:31 นาทีถึง 13:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางคืนควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยอังคารที่13นะครับวันนี้เลี่ยงออกรถและผู้ประกอบการมงคลหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีเนื่องจากอัคคณีโรตกในสตรีนะครับ 15:01 นาทีถึง 15:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ส่วนพุธที่14กันยายนประกอบการมงคลได้ทุกประเภทดีเยี่ยมนะครับกัลยโยคเป็นวันอธิปดีเลิกล่างก็เป็นดีทีเรียงหมอนช่วงเวลาที่ดีที่สุดคือ 9:31 นาทีถึง 10:00 นครับแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้าค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นฤกษ์งามยามดีที่เอามาใช้ในช่วงนี้นะคะก็ครับใครที่มีแผนหลังจากนี้ไปนะคะก็จะต้องติดตามรายการของเราไปเรื่อยๆในช่วงท้ายนะคะเราก็จะมีฤกษ์งามยามดีมาบอกกันเสมอเลยนะคะครับก็วันนี้เวลาหมดลงอีกแล้วนะคะสำหรับรายการของเราเดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะก็กลับมาพบกันใหม่เวลาเดิมที่ 8:30 ถึง 10:00 นะคะวันนี้ลากันไปด้วยข้อคิดคติธรรมค่ะ
บางอย่างแค่คิดก็มีความสุขบางอย่างคิดแล้วสนุกก็คิดกันไปบางอย่างคิดแล้วทุกข์จะคิดทำไมทุกอย่างไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแต่อยู่ที่ใจเราเองวันนี้เราสองคนและทีมงานลาไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับสวัสดีค่ะ